สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้เรามาทำเมนูเพื่อสุขภาพจากถั่วเลนทินกันนะคะซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือมักกะโรนีมะเขือเทศและถั่วเลนทินนะคะซึ่งถั่วเลนทินนี่นะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมากถือว่าเป็นสุดยอดของโปรตีนเลยก็ว่าได้และเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำได้นะคะร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจึงช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลเป็นปกติที่น่าสนใจมากก็คือถั่วเลนทินมีธาตุเหล็กสูงกว่าถั่วชนิดอื่นถึง2เท่านะคะสำหรับวิตามินที่มีอยู่ในถั่วเลนทินก็คือวิตามิน B1 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอถั่วเลนทินมีส่วนช่วยในระบบขับถ่ายได้อย่างเป็นปกตินะคะถั่วเลนทินยังมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าเลนทิน keep your heart happy นะคะหรือมีความหมายว่าถั่วเลนทินทำให้หัวใจมีความสุขนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าถั่วเลนทินมีธาตุโมลิบดีนัมและก็ธาตุเหล็กสูงจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะสำหรับส่วนผสมต่างๆนะคะเดี๋ยวจะเขียนแปะไว้ให้ที่ช่องคำอธิบายนะคะเริ่มต้นก็คือเราผัดกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่สับนะคะแล้วก็มะเขือเทศรวมกันนะคะผัดพอนิ่มนะคะแล้วเราก็จะใส่ออริกาโนนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดำค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะเมนูในวันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำมันผัดนะคะในขั้นตอนการผัดกระเทียมเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันมะกอกได้นะคะแล้วก็ใส่ถั่วเลนทินที่เราล้างน้ำให้สะอาดนะคะครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็นำลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสำหรับถั่วเลนทินนี่นะคะสามารถแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะไม่แช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถั่วก็สุกง่ายเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปอีก2ถ้วยนะคะในขั้นตอนนี้เราจะต้มหรือว่าตุ๋นไฟอ่อนนะคะให้ถั่วสุกแล้วก็มะเขือเทศเปื่อยนะคะเติมน้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็เช็คดูว่าถั่วพอเริ่มสุกมะเขือเทศเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ใส่มักกะโรนีลงไป1ถ้วยนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำอีกนะคะแล้วก็ต้มต่อจนตัวมักกะโรนีนี้สุกนะคะเอาจริงๆตอนแรกนึกว่าจะไม่เยอะนะคะพอทำไปทำมาโอ้โหเยอะมากเลยกระทะนี้พอเสร็จจบออกมาแล้วนะคะรับประทานได้5ที่เลยนะคะนี่นะคะเดือดเปื่อยแล้วก็ชิมรสดูตามใจชอบนะคะอันนี้ก็คือใบเบซิลหรือว่าใบโหระพานะคะน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้ใช้ใบเบซิลของต้นนี้นะคะพอถั่วแล้วก็มักกะโรนีสุกดีเรียบร้อยนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะหรือว่าใบเบซิลลงไปนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เติมสีสันให้กับอาหารของเรานะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูแพลนเบสนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเป็นรสชาติสไตล์อิตาเลียนนะคะแล้วก็มีโปรตีนจากถั่วเลนทินนะคะซึ่งอร่อยแล้วก็ย่อยง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็เปลี่ยนรสชาติอาหารของเราบ้างเนาะมาเป็นมักกะโรนีบ้างแล้วก็เจ้าถั่วเลนทินนี้นะคะก็คือย่อยง่ายสบายท้องมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะถ้าได้ลองทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ
ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะนำคลิปอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ